สวัสดีนักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาทุกโลกทุกท่านนะวันเสาร์หน้าวันเสาร์ที่22สิงหาคมจะมีงานบุญพิเศษคือพิธีถวายคิรณเภสัชแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์วันนี้ก็จะเริ่มต้นในการทบทวนบุญพิธีถวายยาแด่พระภิกษุสามเณรเมื่อปีที่ผ่านมากันก่อนนะสชานิสัปาริวาลานิสัปาริวาลานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโคโนชยามะโคโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์จากวันที่เรายังหลงทางอยู่ดวงตาดวงจิตมืดมิดแม่เหนื่อยยากเข็นลำเข็นกายพ่อไม่ยอมพ่ายสอนสั่งเป็นแสงนำชีวิต
สาธุท่านที่เราเกิดมาก็จะมีทุกข์ติดตามมาด้วยอย่างน้อยก็5อย่างก็ทบทวนความรู้เก่าเนาะทุกข์แรกก็ทุกข์จากสรีระขันธ์ของเราทุกข์ตัวที่2ก็ทุกข์จากการอยู่ร่วมกันกระทบกระทั่งกันตั้งแต่ระดับครอบครัวสถานศึกษาหรือว่าที่ทำงานไปถึงระดับประเทศอันนี้เราก็ทราบซึ่งดีอยู่แล้วเนาะประเทศเราก็อยู่ในช่วงของการประสบตัวการอยู่ร่วมกันมาหลายสิบปีแล้วก็ทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเล็กบ้างใหญ่บ้างในประเทศบ้างระหว่างประเทศบ้างมีข่าวความเคลื่อนไหวให้เห็นอยู่ต่อเนื่องตลอดโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจทุกตัวที่3ก็ทุกจากเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเศรษฐกิจการดำรงชีวิตที่ต้องระวังก็คือย้ายรายจ่ายเหนือรายได้ทุกตัวที่4ก็ทุกจากกิเลสที่อยู่ในใจนะบีบคั้นให้ประสบทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ก็เป็นทุกข์ทุกข์ทางใจทุกข์จากกิเลสทุกตัวสุดท้ายก็ทุกข์จากวิบากกรรมเนาะ5ตัวตามบีบคั้นทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกมนุษย์มากบ้างน้อยบ้างเมื่อสักครู่เราทบทวนบุญถวายยารักษาโรคมาปีที่แล้วอันนี้เพื่อแก้ไขทุกข์จากสรีระโดยตรงกับทุกข์จากวิบากกรรมทุกข์จากสรีระก็มีอยู่สองประเภทหลักๆคือทุกข์ประจำกับทุกข์จรทุกข์ประจำก็เป็นกันทั่วหน้าเป็นทุกวันตั้งแต่วันแรกที่เกิดจนสิ้นอายุขัยไม่เคยเป็นว่างเลยทุกสรีทุกจักสรีระที่เป็นทุกประจำเลยนะคือหิวกระหายหนาวร้อนปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นทุกวันเลยบีบคั้นให้ชีวิตต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดใครสั่งสมทานกุศลมาดีรักษาศีลมาดียิ่งถ้าทำบุญญามาดีก็จะมีพื้นฐานสุขภาพที่ดีหน่อยเหมือนอาคารที่เสาเข็มดีๆนะรองรับภารกิจได้เยอะทุกจักสิระอย่างแรกทุกประจำก็คือหิวกระหายหนาวร้อนปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นกันทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุขัยไม่เคยเว้นแม้แต่สักวันเดียวเพราะต้องกินต้องดื่มต้องขับถ่ายทุกวันอันนี้ก็ถ้าใครเลือกกินเลือกใช้ปัจจัยสีที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะก็จะทำให้ทุกเหล่านี้ทุเลาลงบ้างไม่ใช่ว่ามีกินมีใช้แล้วนี่นะจะไม่ทุกนะนะถ้ากินไม่เป็นเนี่ยตัวดีเลยแหละหลายๆโรคก็เกิดจากเนาะกินตามใจปากตามใจท้องเป็นโรคจากการมีกินดีๆก็มีเยอะเลยนะนะอันนี้ก็ทุกประจำที่เจอทั่วหน้าทุกชาติทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์ทุกจรก็จะมีจากทุกขัตตนาเป็นทุกจรเนาะเกิดจากความเสื่อมความแปรปรวนของสังขารประการที่หนึ่งนะความแปรปรวนของสังขารอายุมากขึ้นก็จะมีโรคที่วัยหนุ่มวัยสาวไม่เป็นแต่อายุมากขึ้นจะเป็นมาพร้อมกับวัยที่เพิ่มขึ้นตัวที่สองก็ทุกจากอริยบทที่ไม่เหมาะสมกับวัยนะหรืออริยบทที่ไม่เหมาะสมที่เกิดจากอาชีพอาชีพบางอาชีพก็
ส่วนใหญ่ก็ยืนทำงานทั้งวันนะบางอาชีพก็นั่งเป็นหลักนั่งอยู่หน้าจอนะนั่งรับโทรศัพท์บ้างเป็นต้นนะอันนี้บทไม่สม่ำเสมอสำหรับนักบวชปัญหาหลักก็คือเรื่องการนั่งเยอะหรือนักปฏิบัติธรรมนะก็จะมีโรคที่เกิดจากการนั่งเยอะนะก็ต้องรู้จักที่จะแก้ไขดูแลตัวเองอย่างไรให้ทุกขเวทนาจากอริยบทนั้นลดลงทุกตัวที่3ทุกจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงนะช่วงนี้ฝนเข้าเนาะหน้าฝนพายุเข้ามาพร้อมกับอากาศที่เย็นในตอนค่ำนะแล้วก็ละอองฝนก็ถ้าเราไม่ได้นอนห้องแอร์เนาะก็ต้องระมัดระวังหน้าต่างจะเปิดแค่ไหนปัจจุบันนี้ทันสมัยมากเราก็ดูโทรศัพท์เราว่าอุณหภูมิคืนนี้นะในแต่ละชั่วโมงตั้งแต่4ทุ่มมาทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไปถึงตีห้านะมันจะอีกกี่องศาอย่างนี้นะเราก็จะกะถูกว่าคืนนี้จะต้องใช้เสื้อผ้าในการใส่นอนแค่ไหนใช้ผมหนาขนาดไหนเปิดหน้าต่างแค่ไหนถ้าไม่รู้พวกนี้ถ้าอายุมากเนาะก็ตื่นเช้ามามีปัญหาได้เนาะอันนี้คือฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงต้องสังเกตโดยเฉพาะเด็กๆที่ยังดูตัวเองไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยดูนะแล้วก็ตัวที่4นะทุกจากการถูกประทุษร้ายน้ำที่มันท่วมจากพายุนะอันนี้ก็เป็นภัยธรรมชาติปะทุสลายก็มีนะไวรัสโควิดนี่นะก็ถูกปะทุสลายก็มีประเทศเราก็โชคดีหน่อยนะจากคนภายในประเทศก็เป็นว่างมาหลายสิบวันแล้วส่วนมากก็มาจากคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเอาเชื้อมาฝากนะเอาเชื้อมาฝากฝากคนในประเทศไม่มีเชื้อก็เอาเชื้อมาฝากเป็นของหายากนะอันนี้ก็ทุกขเวทนาที่เกิดจากการถูกประทุษร้ายนะสุดท้ายก็ทุกขเวทนาที่เกิดจากวิบากกรรมที่ทำมาในอดีตมันตามมาส่งผลนะเป็นบุญญาลาภของเรานะคือที่พระนี่มีที่วัดนี่มีพระเนนเยอะเราจะไปทำบุญยาที่ไหนคนที่มารับเนี่ยก็ไม่กี่คนหรือพระก็ไม่กี่รูปแต่เวลาเราอยู่ที่วัดก็พระเนนก็เป็นพันแต่ละอาทิตย์ก็มีผู้มาปฏิบัติธรรมนะทั้งอาทิตย์ธรรมดาและต้นเดือนก็จะมีในส่งจากการใช้ยาเราไปด้วยปีหนึ่งเราก็เป็นบุญญาลาภที่เปิดโอกาสให้เราได้มาเอาบุญอันนี้ที่จะได้บุญกันทั้งปีปีหนึ่งก็จัดกันครั้งหนึ่งในวาระที่ระลึกถึงวันธรรมชัยนะวันที่ครูไม่ใหญ่ท่านออกบวชนะก็ในช่วงสัปดาห์ที่ใกล้เคียงที่สุดนะเป็นโอกาสบุญชาวบุญที่ถูกต้องกับผู้ที่มารับยาเราเยอะๆเนี่ยหาไม่ง่ายนะเยอะๆแล้วก็ใช้กันทั้งปีนะอาจารย์ก็ต้องไปใช้บริการบ่อยๆพอวัยขนาดนี้แล้วก็ต้องพึ่งยานะมีเวลามีใครมาถามว่าเป็นไงบ้างสุขภาพคำตอบที่ใช้ก็คือใช้ไปซ่อมไปใช้ไปด้วยซ่อมไปด้วยดูแลไปด้วยนะเพราะนั้นผู้ที่มารับนี่ก็จะมีจำนวนมากแล้วก็มีศีลมีธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะอานิสงส์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับผู้ถวายนะเราก็ได้ศึกษามาแล้วจากพุทธประวัตินะเรื่องของพระภากุละนะวันนี้เอามาฝากนะอันนี้ทรงสิบของการถวายยานะถ้าใครไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าไม่อยากจะทรมานจากการเป็นโรคร้ายเราก็ควรจะมีโอกาสถวายยารักษาโรคบ่อยๆเหมือนกับพระภากุระเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศในด้านมีอาพาธน้อยหรือป่วยน้อยในอดีตชาติท่านได้เคยถวายยาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอโนมัทัสสีแล้วก็ได้ถวายยาถวายการรักษาโรค
แด่พระภิกษุสงฆ์ในยุคของพระวิปัสสีพุทธเจ้าจนกระทั่งมาบังเกิดในยุคพระพุทธเจ้าของเราพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งผลให้พระพากุละมีอายุขัยยืนยาวถึง160ปีท่านไม่เคยมีอาการป่วยหรืออาการอาพาธเลยแม้แต่น้อยซึ่งอำนวยต่อการปฏิบัติธรรมของท่านอย่างมากๆและที่สำคัญก็คืออานิสงส์ในการถวายยารักษาโรคยังมีปรากฏหลายข้อที่เด่นชัดที่สุดอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่32ปิลินทวัชชะเถราประธานที่1มีถึง10ข้อด้วยกันได้แก่ข้อที่1ทำให้เป็นผู้มีอายุยืนข้อที่2ทำให้เป็นผู้มีกำลังมีเรี่ยวแรงมากข้อที่3ทำให้เป็นผู้มีดวงปัญญาที่สว่างสวยฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมข้อที่4ทำให้เป็นผู้มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสงดงามสุขภาพผิวดีข้อที่5ทำให้เป็นผู้มียศได้รับการยกย่องสรรเสริญข้อที่6ทำให้เป็นผู้มีความสุขกายสุขใจข้อที่7ทำให้เป็นผู้ปราศจากอันตรายใดๆข้อที่8ทำให้เป็นผู้ปราศจากสิ่งอัปมงคลปราศจากเสนียดจันไรทั้งหลายข้อที่9ทำให้เป็นผู้ที่มหาชนยำเกรงทุกเมื่อข้อที่10ทำให้ไม่พลัดพรากจากของรักอานิสงส์แห่งบุญที่ได้ถวายยารักษาโรคและเนื้อนาบุญปรากฏชัดในพระไตรปิฎกมากมายถึงขนาดนี้พุทธศาสนิกชนอย่างเราๆท่านๆผู้ฉลาดในการสั่งสมบุญก็ควรจะหาโอกาสสั่งสมบุญเอาไว้เราจะได้มีสุขภาพดีแข็งแรงและอายุยืนกันครับอันนี้ส่ง10ข้อกับผู้ถวายนะแล้วถ้าเราได้ฟังเคสนะมันก็มีอานิสงส์ไปตัดรอนวิบากกรรมด้วยเวลาวิบากกรรมมาส่งผลจากหนักก็ทำให้เบาแต่ถึงแม้วิบากกรรมยังตามมาทันนะก็ป่วยแต่ไม่เจ็บคือโรคเป็นนะแต่มันไม่เจ็บเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นมะเร็งเนี่ยแต่มันไม่เจ็บเนี่ยเราก็มีวีรกรรมเก่าๆมาทั้งนั้นนะมากบ้างน้อยบ้างเนาะอันนี้เป็นอานิสงส์ที่จะติดตามไปส่งผลต่อไปเนาะตัดรอนวิบากกรรมด้วยนะนะอันนี้ก็สำหรับถึงสิ่งที่ผิดพลาดมาในอดีตนะวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะ 9:30 น.ที่สภาธรรมกายสากลนะมาบุญกันนะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกฎแห่งกรรมกันนะเรื่องกฎแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำสิ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนว่ายอยู่ในวังวนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรมThank you.
ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับใครยิ้มแล้วขอให้รวยจ้าสาธุโปรยเงินพระสุดขีดลูกเป็นผู้นำบุญผู้ใฝ่บุญแล้วก็ไม่ยอมทิ้งบุญตั้งมั่นสร้างบุญอยู่ในถิ่นที่อันตรายในเขต4จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้ว่าจะเกิดวิกฤตแต่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้ลูกได้ทุ่มเทสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มที่และลูกก็ขอสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างไม่ย่อท้อแล้วก็จะไม่ยอมหนีไปไหนเจ้าค่ะนี่แล้วก็จะเป็นปรมัตถบารมีเลยนะจ๊ะลูกมีพี่น้องทั้งหมด9คนหญิง5ชาย4ลูกเป็นคนที่7เจ้าค่ะคุณพ่อของลูกเสียชีวิตเมื่ออายุได้49ด้วยโรคเกี่ยวกับตับและจากคุณพ่อเสียชีวิตพี่สาวคนโตก็ได้ช่วยเลี้ยงดูน้องๆจนเติบโตโดยมีคุณแม่เป็นหลักในการหาเงินจนกระทั่งพี่สาวเสียชีวิตอย่างกระทันหันเดือดอุบัติเหตุถูกรถชนขณะซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปทำธุระเมื่ออายุได้49ปีคุณแม่ของลูกสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแกร่งเป็นโรคหอบเป็นนิ่วในไตและก็เป็นโรคเกี่ยวกับเข่าเสื่อมทำให้ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเป็นเวลา3ปีในระหว่างที่คุณแม่ป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงนั้นพี่สาวคนที่5ได้นำภาพไปให้คุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเป็นคุณแม่ดูแล้วก็ให้คุณแม่ทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวทั้งแกนกลางทั้งภายนอกและภายในในช่วงนี้บางครั้งคุณแม่ก็ปกติบางครั้งก็แสดงอาการแปลกๆเช่นแยกเขี้ยวยกมือไขว่คว้าอากาศบ้างบางครั้งก็ทำตาขวางลูกก็จะบอกคุณแม่นึกถึงบุญอยู่เสมอเดี๋ยวก็ซิบที่ข้างหูบ้างจับมือคุณแม่ให้นมบ้างจนกระทั่งวาระสุดท้ายคุณแม่ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลยะลาโดยไม่มีลูกๆอยู่ด้วยสักคนอาการไขว้อากาศอาการแยกคิวนั้นและจวนแล้วจวนจะสามเพือกวันที่3หลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตน้องสาวคนเล็กฝันว่าคุณแม่มาบอกว่าจะไปแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็เดินจากไปสามีของลูกตอนเป็นเด็กวัยรุ่นชอบหนีเที่ยวเป็นประจำจนแม่ต้องจับเอาเชือกมัดขาโอ้โหเพราะขานี่แหละทำให้หนีเที่ยวได้แล้วตีด้วยสันนิษฐานที่แม่ตีด้วยเลยหวายหางกระเบนเอากามายมเอามาอยู่หรอกมันต้องต้นมายมไม้ขัดหม้อโอ้มันยาวๆนะมันยาวๆนะหนายาวๆซากถูกต้องจ้ะซากตำข้าวแล้วถ้าหากร้องคือตีแล้วไม่ให้ร้องอย่าร้องนะก็ไม่รู้ห้ามไม่ให้ร้องแต่ละตีทำไมแล้วสากตำข้าวนี่ไม่ร้องอะเรียกว่าผิดธรรมชาติมนุษย์แม่ก็จะบอกว่าหากร้องก็จะเอาสากยับปากมันอันแค่นี้นะสีแดงก็มีสีเขียวก็มีเนี่ยอันเล็กๆขนาดนี้ก็มีพลิกถูกต้องจ้ะเอาพริกยัดใส่ปากถ้าหากร้องไห้
แล้วบางครั้งก็จะมัดกับต้นไม้เพื่อให้ถูกต้องจ้ะเอ๊ะทำไมเก่งอย่างเลยเนี่ยนี่มันจะให้ลูกเทวดาลงมาช่วยนะแต่ว่าวัตถุประสงค์ต้องให้การให้มดแดงกัดเขาเข็ดไหมแต่คนอย่างเขาหรือจะเข็ดไม่เข็ดก็ยังเที่ยวต่อไปเที่ยวอย่างนี้จนเขาอายุได้20ปีจะโดนสากโดนพลิกโดนมดก็แล้วแต่เที่ยวกันต่อไปจนกระทั่งพ่อซึ่งเลี้ยงดูเขามาเสียชีวิตลงด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกเมื่อสามีอายุได้42ปีก็ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเหมือนกับเจ้าหน้าที่เป็นร่างทรงนำมาคุยกันและกระทักว่าคนที่เลี้ยงดูสามีนั้นไม่ใช่บุปการีที่แท้จริงซึ่งสามีฟังแล้วก็ไม่เชื่อเพราะมันจะเป็นไปได้อย่างไรฉะนั้นสามีก็ไม่เคยพบกับร่างทรงคนนั้นอีกเลยไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงที่เลี้ยงมา5ปีต่อมาสามีอายุได้47ปีแม่ที่เลี้ยงดูสามีมานะเกิดป่วยแล้วก็มีอาการทางสมองจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างสามีก็อยากรู้ความจริงที่ร่างทรงได้ทักเอาไว้เมื่อ5ปีก่อนว่าจะจริงหรือไม่จึงเที่ยวตามหาร่างทรงจนพบแล้วก็ได้เชิญมาที่บ้านร่างทรงก็ยืนยันว่าหญิงคนที่อยู่ในบ้านไม่ใช่บุปการีที่แท้จริงซึ่งก็ไปทราบบอกไปทำไมแล้วพ่อที่แท้จริงตอนนี้ได้ตายไปแล้วและอยากให้ไปไหว้ที่หลุมฝังศพของท่านเนื่องจากยังไม่ได้ไปเกิดยังรออยู่เพราะอยากจะเห็นหน้าลูกชายร่างทรงบอกให้ไปสืบถามประวัติของพ่อแม่ที่แท้จริงจากคนคนหนึ่งพอสามีไปสืบดูจึงทราบว่าเป็นเรื่องจริงทุกประการแต่คุณได้เล่าให้ฟังว่าสามีของลูกมีพี่น้องแท้ๆทั้งหมด6คนตัวสามีน่ะเป็นคนสุดท้องตอนที่เขาเกิดใหม่ๆฐานะยากจนมากจึงได้ยกให้คนอื่นไปเลี้ยงและพ่อแท้ๆของเขาก็ได้ปลดเครื่องกังวลจากการเลี้ยงดูลูกๆจากการผูกคอตายส่วนแม่แท้ๆก็ตายไปแล้วเช่นกันคนที่รับมาเลี้ยงก็คือพ่อแม่ในปัจจุบันนั่นเองเนื่องจากไม่มีลูกเมื่อไปสอบถามกับญาติพี่น้องของพ่อแม่แท้ๆก็ยืนยันตรงกันพี่ชายได้เล่าสามีฟังว่าถ้าไปอุ้มเขาไปให้พ่อแม่บุญธรรมเลี้ยงก็ต้องตายเพราะความอดอยากเห็นไหมจ๊ะนี่ถ้าไม่ได้ออกแบบชีวิตนี่เห็นไหมจ๊ะนี่พร้อมทั้งได้พาไปดูที่โฮงซุยหลุมฝังศพของพ่อกับแม่ซึ่งอยู่คู่กันก็ได้ไปกราบที่หลุมฝังศพขอให้ท่านไปเกิดสักทีไม่ต้องเป็นห่วงส่วนแม่ที่เลี้ยงดูมาปัจจุบันนี้อายุได้79ปีป่วยเป็นอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมลงวันหนึ่งเมื่อถูกคนรับใช้ในบ้านทวนความทรงจำถามว่าแม่มีลูกกี่คนแม่ท่านได้พูดออกมาว่าไม่มีลูกท่านได้เด็กมาเลี้ยงสองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งซึ่งก็คือสามีลูกกับพี่สาวบุญธรรมนั่นเองตรงตามที่สามีไปสืบมาเหมือนกันสามีของลูกมีอาชีพหลายอย่างทั้งรับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านจัดสรรเปิดร้านประดับยนต์ร้านคาแคร์จัดงานคอนเสิร์ตและอีกหลายอย่างลูกแต่งงานกับเขาเมื่อปี31หลังแต่งงานแล้วตอนนั้นลูกมีฐานะดีมากเพื่อนฝูงก็มีมากก็เรียกว่าหัวบันไดไม่แห้งถือเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดในชีวิตมีรถราคาแพงใช้ทุกยี่ห้อธุรกิจต่างๆดำเนินไปได้ดีแต่ละเดือนรายได้ไม่ต่ำกว่า10ล้านบาท
ีก็ตั้ง100กว่าครั้งหนึ่งสามีลูกจัดงานคอนเสิร์ตได้กำไร 700,000 บาทในคืนเดียวเขาดีใจสุดขีดจึงควักเงินแบงค์ต่างๆที่มีอยู่ในกระเป๋าออกมาโปรยแจกให้กับผู้ชมคอนเสิร์ตที่หน้าเวทีนี่โปรยเงินเพราะสุดขีดแต่พอมาถึงปี36นั่น31 5ปีต่อมามีบริษัทแห่งหนึ่งนำงานที่ประมูลได้เป็นงานสร้างโรงลมยางทั้งหมด15โรงมาเสนอสามีช่วยเป็นนายหน้าจัดหาคนมาสร้างแล้วก็สามีเซ็นสัญญาค้ำประกันให้ด้วยโดยสามีจะได้เปอร์เซ็นต์โรงละ 200,000 บาทแต่โรงลมฟันดังกล่าวสร้างไม่เสร็จคนที่สร้างก็หนีไปทำให้สามีต้องแบกภาระหนี้สินในฐานะผู้ค้ำประกันเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า20ล้านและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของเราก็ตกต่ำดำดิ่งมาตลอดวิจัยชีวิตมันก็ขึ้นๆลงๆอย่างนี้ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ล้มเหลวขาดทุนย่อยยับทุกครั้งต้องหาทางกู้ยืมเงินมาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆในครอบครัวก็เป็นหนี้สินมากมายทั้งหนี้สินธนาคารและหนี้เงินนอกระบบรวมแล้วก็เป็นเงินกว่า100ล้านบาทรวยก็รวยสุดขีดนี่มันจนกันอย่างนี้ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนี้แหละมีสุขมีทุกข์มีขึ้นมีลงแต่ว่าไม่ว่าชีวิตจะสมหวังหรือผิดหวังเราก็ต้องมีสติแม้ไม่มีสตังค์เราทำสิ่งที่เผชิญอยู่นั้นให้ดีที่สุดนะจ๊ะชีวิตนี้ต้องศึกษาลูกสามีต้องขึ้นโรงพักขึ้นศาลอยู่เป็นประจำรวมแล้วเป็นระยะเวลากว่า7ปีชนะบ้างแพ้บ้างแต่คดีที่แพ้ก็ได้ยื่นอุทธรณ์อีกหลายคดีด้วยกันเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้สามีกลัดกลุ้มเป็นอย่างมากเห็นสิ่งใดที่เป็นที่พึ่งได้ก็จะเข้าหาจนกระทั่งมีเพื่อนสามีที่เป็นอาจารย์ของโรงเจแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาได้ชวนสามีให้เป็นนั่งสมาธิที่โรงเจแห่งนั้นนั่งได้ประมาณ2ปีเพื่อนที่เป็นอาจารย์คนนั้นก็บอกว่าถ้าจะให้อะไรดีขึ้นและก็หนี้สินหมดไวก็ต้องไปยกครูสามีก็ถามว่านั่งสมาธิทำไมต้องมีการยกครูด้วยเขาก็ตอบว่าถ้ายกครูแล้วจะทำให้หนี้สินที่มีอยู่หมดเร็วขึ้นแล้วเขาก็บอกกับสามีว่าสามีมีชื่ออยู่ข้างบนบนไหนก็ไม่รู้แต่ใครไม่มีชื่ออยู่ข้างบนจะไม่สามารถเป็นศิษย์ของที่นี่ได้สามีก็ตกลงไปยกครูเลยต่อมาประมาณปี43พี่เคยของลูกได้ชวนสามีลูกมาบวชสามเณรแก้ว 10,000 รูปที่วัดพระธรรมกายจึงทำให้เรามีโอกาสได้รู้จักกับหมู่คณะที่มีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้พี่เคยเป็นกัลยาณมิตรแนะนำให้นั่งสมาธิมากๆเพื่อแก้ไขวิกฤตต่างๆในชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องยกครูยกไม่ไหวแล้วครูตัวหนักต่อมาคืนหนึ่งสามีไปไหว้พระที่โรงเจได้นั่งคุยกับเพื่อนที่เป็นคนชวนสามีมานั่งสมาธิที่โรงเจเขาก็คุยกันถึงสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดในช่วงนี้ธุรกิจเกิดติดขัดอย่างมากเพราะปัญหาบริวารก็วุ่นวายก็ตอบว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้และสามีของลูกแปรพักจากโรงเจไปวัดพระธรรมกายจึงทำให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นมาปัจจุบันสามีของลูกก็กังวลมากจึงไม่กล้าทิ้งการนั่งสมาธิแบบเดิมเพราะกลัวเขาจะมาทำร้ายอ๋อถ้านั่งที่นี่นะจ๊ะถ้านั่งก็นั่งถ้าจะเลิกก็เลิกบ่มีปัญหา
ถ้าอยากจะหนีความสุขไปหาความทุกข์ก็เชิญเลิกเถอะถ้าจะหนีความทุกข์ไปหาความสุขก็เชิญนั่งต่อไม่มีการว่าอะไรนะจ๊ะสบายสบายแต่ปัจจุบันครอบครัวของลูกก็มีกำลังใจและก็มีความหวังขึ้นมาบ้างเมื่อกัลยาณมิตรที่จังหวัดยะลาที่แนะนำให้ติดจานดาวธรรมชักชวนให้หมั่นทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเป็นประจำอีกทั้งลูกและสามียังได้ร่วมจัดโครงการถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งน่าอัศจรรย์มากหลังจากได้ช่วยงาน266วัดแล้วโปรเจกต์ใหญ่ๆงานรับเหมาก่อสร้างก็เข้ามาทำให้ชีวิตพอมีหวังที่จะได้ทำบุญและใช้หนี้สินในปัจจุบันลูกได้ใช้บ้านลูกเองเป็นที่ประชุมงานและเป็นที่รับรองพระอาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลาอีกด้วยเจ้าค่ะคำถามพ่อของลูกเสียชีวิตด้วยโรคตับแม่ของลูกก่อนเสียชีวิตตัวลูกและพี่สาวพูดให้นึกถึงบุญที่ได้ทำกับวัดและพี่สาวคนโตของลูกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรวมทั้งพ่อบุญธรรมของสามีซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกทั้งสี่ท่านละโลกแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้สามีเกิดมาในฐานะยากจนจนพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ต้องยกให้คนอื่นตั้งแต่แบบบอกพ่อแม่บุญธรรมที่เลี้ยงมาจนถึงปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับสามีมาในอดีตอย่างไรชาตินี้จึงได้มาอยู่ด้วยกันที่ล่างทรงบอกว่าพ่อที่แท้จริงของสามีผูกคอตายเพราะเสียใจเป็นเพราะเหตุใดถึงได้ผูกคอตายแต่ที่บอกว่ายังไม่ได้ไปเกิดยังรอสามีไปกราบที่หลุมฝังศพจริงหรือไม่คะตอนนี้สามีได้ไปกราบแล้วท่านได้ไปเกิดหรือยังคะเพราะเหตุใดลูกและสามีรวยมากๆอยู่ช่วงหนึ่งแต่ต่อมาก็ต้องลำบากมีหนี้สินมากมายอีกทั้งเวลาประกอบธุรกิจก่อนจะได้เงินมาใช้แต่ละก้อนต้องรอแล้วรอเล่าเฝ้าทะลอช่างลำบากยากเย็นเหลือเกินจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรให้ได้เงินมาแบบง่ายๆเย็นๆและทำประกอบเหตุอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจทุกครั้งไปเจ้าคะรู้จะมีโอกาสรวยล้างแค้นคืนหรือไม่เจ้าคะอยากรวยล้างแค้นแค้นนี้ต้องรวยร่างทรงเคยทักสามีว่าการที่สามีเคยนำเงินไปโปรยหน้าเวทีตอนจัดคอนเสิร์ตเหมือนเป็นการดูถูกเงินเพราะสาเหตุนี้แหละจึงทำให้ครอบครัวน่ะเดือดร้อนเรื่องเงินเป็นความจริงหรือไม่คะต่อมาสามีก็ได้เปิดโรงทานถวายในหลวงในวันที่ 4-5-6 ธันวาคมของทุกปีทำได้ 2-3 ปีการเงินก็ดีขึ้นร่างทรงคนเดิมก็มาทักอีกว่าตอนนี้เขาคืนเงินให้แล้วแล้วการเอาเงินไปทำทานถวายในหลวงก็เหมือนกับการถ่ายโทษที่โปรยเงินมีรูปในหลวงแต่ไม่ได้คืนทีเดียวจะค่อยๆคืนและจะได้มากกว่าเดิมการพูดนี้เป็นความจริงหรือไม่คะทำไมสามีลูกจะไม่เกี่ยวข้องกับโรงเจได้ที่บอกว่าสามีลูกเป็นสิทธิ์ของโรงเจเพราะมีชื่ออยู่บนสวรรค์แต่ถ้าใครไม่มีชื่อก็ไม่สามารถมาเป็นสิทธิ์ได้ความจริงแล้วเป็นอย่างไรคะมีครั้งหนึ่งสามีของลูกได้เคยไปอธิษฐานจิตขอพรกับพระเดชคุณหลวงปู่วัดปักน้ำก่อนที่จะนั่งสมาธิว่าถ้าภายในปี50สามารถจ่ายหนี้สินได้หมดก็ขอให้ฟ้ามืดและฝนอย่าตกแล้วก็รับพรจากสมาธิฟ้ามืดจริงๆแต่ฝนดันตกและตกอย่างหนักเสียด้วย
นี่สินจะหมดจริงตามที่ได้ขอพรหรือไม่คะการอธิษฐานเสี่ยงบุญดูเช่นนี้จะมีผลดีผลเสียอย่างไรคะอย่าเสี่ยงเลยเดี๋ยวใจตกใจนี่มันจะตกหลักทรัพย์นะตกดังพลักเลยเพราะเหตุใดลูกและสามีเมื่อจะทำบุญอะไรเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์ร้ายๆมาดักหน้าไว้ก่อนและก็เกิดขึ้นบ่อยมากมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่ลูกกำลังฉลององค์กฐินอยู่ที่บ้านก่อนที่จะนำไปทอดที่วัดแห่งหนึ่งจู่ๆลูกสาวคนที่สองก็ตกจากราวเหล็กที่ใช้กั้นถนนจนแขนหักต้องเข้าโรงพยาบาลเหตุการณ์ล่าสุดจะไปสวนมนาวัดก็เกิดน้ำท่วมใหญ่มากั้นแต่ลูกและสามีก็ได้ไปสำเร็จนะคะจะมีวิธีใดแก้ไขกรรมเหล่านี้ให้ดีขึ้นบ้างและกรรมใดทำให้ลูกสาวลูกประสบอุบัติเหตุแขนหักในครั้งนั้นคะลูกได้ร่วมกับหมู่คณะของวัดจัดโครงการถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์266วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกครั้งที่จัดงานเสร็จโปรเจกต์งานใหญ่ๆจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะเหตุใดคะผลที่ได้มีส่วนในการจัดงาน266วัดมีอานิสงส์อย่างไรคะการที่พระอาจารย์ประสานงานเป็นนำบุญกัลยาณมิตรได้ทำหน้าที่สร้างสันติสุขในพื้นที่แห่งนี้โดยไม่ยอมหนีย้ายไปไหนไม่ยอมถอยหนีเลยมาบุญส่งผลจะมีอานิสงส์อย่างไรจะส่งผลแบบไหนแล้วก็จะดำรงตนอย่างไรจึงจะทำหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยตัวลูกมักจะปวดศีรษะเป็นไมเกรนบ่อยมากอีกทั้งเป็นหวัดเป็นของแถมทุกครั้งลูกมีบุพกรรมอย่างไรและลูกควรจะแก้ไขอย่างไรสามีของลูกเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยพี่เขยของลูกคือสามีของพี่สาวคนที่ห้าจะให้คำปรึกษาและทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เป็นอย่างดีกันทั้งสองคนเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรคะพี่สาวคนที่ห้าพี่เขยตัวลูกและสามีได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะสาธุเราดูกติกากับคำถามกันนะสำหรับกติกานะครับ1คำตอบและ1รางวัลจะเป็นของขวัญหรือของที่ระลึก 2. ผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป 3. ขอสงวนสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวส่งคำตอบระบุชื่อนามสกุลทาง SMS มาที่เบอร์โทร0807647610ก่อนเฉลยท้ายรายการโรงเรียนอนุบาลครับสำหรับคำถามคำถามข้อที่1วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกคำถามข้อที่2เมื่อจะทำบุญมักจะมีเหตุร้ายๆมาตัดหน้าเพราะวิบากกรรมอะไรคำถามข้อที่3วิบากกรรมที่ทำให้ประสบอุบัติเหตุแขนหักคำถามข้อที่4อานิสงส์ของการจัดงานถวายเทธรรม266วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้คำถามข้อที่5วิบากกรรมที่ทำให้ปวดศีรษะเป็นไมเกรนตอบมาข้อละ1อย่างครับเดี๋ยวเราก็ได้จะได้ฟังคำเฉลยจากคุณครูแม่กันนะเราจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้หลับตาฝันเป็นตู่เป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อเสียชีวิตด้วยโรคตับตายแล้วก็วนเวียนอยู่ในช่วงแรกแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์นานแล้วจ้าส่วนแม่เสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวาด้วยบุญที่ให้ท่านทำและบุญที่ทำให้ท่านรวมทั้งบุญที่อุทิศไปให้ท่านด้วยจ้ะมีวิมานอยู่ในกลางอากาศสูงจากพื้นดินเป็นหนึ่งโยชน์
พี่สาวคนโตเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพราะหมดกรรมจึงไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จ้ะหมดกรรมที่จะเป็นกายสัมภเวสีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์พ่อบุญธรรมของสามีเสียชีวิตด้วยเส้นโลหิตในสมองแตกตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งด้วยกรรมปาณาติบาตฆ่าสัตว์ทำอาหารไหว้เจ้ากำลังถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกเชือดชำแหละทุกทรมานมากได้รับบุญกุศลที่อุทิศไปให้แล้วกรรมก็บางลงให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกจะได้พ้นจากยมโลกจ้ะนี่เชือดชำแหละในยมโลกเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะจ๊ะไม่เหมือนผ่าตัดนะที่ต้องมีฉีดยาชาให้สลบซะก่อน นี่ทำจนกว่าจะตายชั่วก็โอดโอยไม่ฉีดก่อนไม่ใช่บอกเดี๋ยวๆท่านเจ้าหน้าที่ที่รัก ท่านคงลืมอะไรไปบางอย่าง ก่อนที่จะเชื่อชำแหละเนี่ยท่านควรจะฉีดยาชาก่อน บอกนี่นะยาชาลุยกันไปเลยนะเชื่อชำแหละนี่นะจ๊ะพระในยมโลกอย่าไปล้อเล่นเป็นเรื่องที่โอ้ไม่ธรรมดาเลยสามีเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนพ่อแม่เลี้ยงไม่ได้ต้องยกใครไปเป็นลูกของคนอื่นเพราะมีทั้งบุญและกรรมในอดีตทั้งบุญและบาปเห็นไหมชีวิตจะถูกปรุงแต่งด้วยอย่างนี้แหละบุญด้วยบาปด้วย คือชาติหนึ่งเป็นคนตระหนี่ไม่ชอบทำทานแล้วหวงแหนทรัพย์วิบากกรรมนี้จึงทำให้ไปเกิดในตระกูลที่มีฐานะยากจนพ่อแม่ยากจนเลี้ยงไม่ได้แต่ก็มีอีกชาติหนึ่งชอบสงเคราะห์ญาติบุญที่สงเคราะห์ญาติในอีกชาติหนึ่งตามมาช่วยบุญตระหนี่เป็นชนกกรรมนำไปเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าพอเกิดเสร็จเรียบร้อยจนเงินเสร็จแล้วก็บุญสงเคราะห์ญาติก็ส่งผลมันจะสลับกันอยู่อย่างนี้จึงทำให้มีคนที่พอมีฐานะรับไปเลี้ยงแต่ยังแบเบาะจ้ะพ่อแม่บุญธรรมของสามีมีความเกี่ยวข้องกับสามีโดยเป็นญาติแต่ชาติที่สามีได้เคยไปเกื้อกูลพ่อแม่บุญธรรมมาก่อนที่สงเคราะห์ญาติดังกล่าวนั่นแหละดังนั้นในชาตินี้พ่อแม่บุญธรรมจึงมาเกื้อกูลบ้างจ้ะเห็นไหมจ้ะว่าปลูกแอปเปิลก็ต้องเป็นปลูกองุ่นก็ต้องเป็นเราทำบุญสงเคราะห์ญาติอย่างไรเราก็จะมีญาติประสงเคราะห์เราในยามที่เราลำเค็ญนะจ๊ะร่างทรงบอกว่าพ่อแท้จริงของสามีผูกคอตายเพราะเสียใจนั้นเป็นเรื่องจริงผูกคอตายคือถ้าเรื่องอยู่บนพื้นมนุษย์เนี่ยก็พอจะรู้บ้างถ้าทรงจริงนะยกเว้นทรงเกพวกสิงซึ่งทรงผูกคอตายด้วยสาเหตุที่ท้อแท้หมดหวังในชีวิตจ้ะเมื่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นล่างคือพูดให้สบายใจที่มีเชือกรัดคออยู่แถวบริเวณหลุมศพเพราะยังไม่หมดกรรมอุปกรณ์ในการฆ่าตัวตายยังติดอยู่กับคออยู่ยังไม่หมดกรรมให้สามีทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆเมื่อหมดกรรมแล้วท่านก็จะได้ไปเกิดใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเกิดแม้จะไปกราบแล้วก็ตาม
มันไม่ได้เกี่ยวกับที่หลุมฝังศพแล้วท่านจะไปเกิดเพราะท่านยังมีกรรมอยู่จะให้หมดกรรมก็ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านบ่อยๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็จริงมั่งมั่วมั่งอะไรกันไปนี่ผสมประสีกันไปเวลามนุษย์มีทุกข์ก็ต้องหาที่พึ่งอันนี้เราไม่ว่ากันแต่ดวงปัญญาเนี่ยที่เคยมีเชื้อสิงทรงมันปนโมหะปัญญามันอ่อนหรือมันนิ่มๆหน่อยก็จะไปเชื่อสิงทรงๆอย่างนี้เชื่อมันจะดึงดูดเข้าไปหากันแล้วคุยกันรู้เรื่องนึงนะนี่คุยกันรู้เรื่องเชื่ออีกนี่ละจ้ะเพราะมีเชื้อเชื่อเพราะมีเชื่อสิงทรงๆลูกและสามีรวยมากๆอยู่ระยะหนึ่งแต่ต่อมามีหนี้สินมากมายต้องลำบากอีกทั้งเวลาประกอบธุรกิจกว่าจะได้เงินมาใช้แต่ละก้อนต้องรอแล้วรอเล่าเฝ้าจะรอเพราะแน่ดีทำบุญไม่สม่ำเสมอนี่มันจะเราออกแบบชีวิตด้วยกันพอแล้วเราทำบุญแค่นี้พอละทำเยอะละแล้วก็เลยหยุดทำหรือให้คนอื่นก็ทำมั่งหรือไม่ก็วัดแล้วรวยละไม่ต้องไปทำวัดรวยหรือจนเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะจ๊ะแต่เราทำบุญนั้นมาเกี่ยวกับเราเราก็ได้บุญเราไม่ทำเราก็ไม่ได้บุญเมื่อการทำบุญบุญก็ส่งผลให้เรามีทรัพย์เมื่อไม่ได้ทำบุญทรัพย์มันก็กระจายหายไปรองรับทรัพย์ไม่ได้ในดีทำบุญไม่สม่ำเสมอในยามที่มีศรัทธาก็ทำเต็มที่แต่บางเวลาทำไปแล้วก็เสียดายด้วยความตระหนี่อุ๊ยไม่น่าทำเลยลุงนี่ขยักไว้หน่อยก็ดีอิบากกรรมนี้ล่ะจะมาส่งผลลูกก็จะต้องประกอบเหตุออกแบบชีวิตใหม่โดยการสั่งสมบุญอย่างง่ายๆบ่อยๆได้ใจใสๆพอทำบุญอย่างง่ายๆบุญก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆสมบัติก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายถ้าใจใสบุญก็จะไม่มีหกไม่มีหล่นเลยเวลาจะได้ทรัพย์ก็จะได้อย่างเย็นๆเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญเนี่ยอย่าไปหงุดหงิดถ้าหงุดหงิดก็เมื่อบุญส่งผลมันจะลำเค็นก่อนได้เรียกว่าทุกขลาภแต่ถ้าเย็นๆแล้วก็สมบัติใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆเย็นๆแล้วก็เยอะๆจ้ะลูกก็มีโอกาสกลับมารวยอีกขอตั้งใจสั่งสมบุญใหม่อย่างเต็มที่ด้วยวิธีดังที่ได้กล่าวมาแล้วล่ะจ้ะร่างทรงเคยทักสามีว่าเคยเอาเงินไปโปรยหน้าเวทีคอนเสิร์ตเป็นการดูถูกเงินโดยสาเหตุนี้จึงทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเรื่องเงินนั้นก็เป็นแค่เหตุประกอบที่ประมาทในการใช้เงินแค่เหตุประกอบแค่นั้นเองที่ประมาทในการใช้เงินหวานไม่ใช้เงินผิดประเภทแทนที่จะมาทำบุญกว่าจะหาได้เกือบตายไปโยนนี้แต่กรรมหลักๆ ก็คือแน่ดีเวลาทำบุญแล้วมักจะมาเสียดายในภายหลังด้วยความตระหนี่นั่นเองแล้วก็ไปทำบุญต่ออีกจึงทำให้ไม่มีบุญรองรับสมบัติสมบัติจึงต้องวิบัติด้วยเหตุต่างๆจ้ะไม่ได้เกี่ยวกับการโปรยเงินอันนั้นเป็นส่วนประกอบนิดหนึ่งแต่ว่าความเสียดายทรัพย์ที่ทำบุญไปแล้วเนี่ยลูกงี้ไปทำเจ้าก็ดีอะไรอย่างไรต่อมาสามีได้เปิดโรงทานถวายในหลวงในวันที่4 5 6เดือนธันวาคมทุกปีติดต่อกันมา 2-3 ปีการเงินก็ดีขึ้นร่างทรงบอกว่าตอนนี้เขาคืนเงินแล้วนั้นก็เป็นเรื่องการทำทานบารมีในปัจจุบันโดยปรารภเหตุในวันสำคัญแห่งชาติเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายโทษที่โปรยเงินจ้ะหมดละเรื่องกันนะจ๊ะต้องทำความเข้าใจดีนะไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องการทำทานบารมีโดยปรารภเหตุวันสำคัญของชาติส่วนที่ว่าจะค่อยๆได้คืนและได้มากกว่าเดิมนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องการกระทำในปัจจุบันว่ามันทางสมหาทานบารมีอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอ
ผลบุญก็จะส่งผลให้ได้ดีกว่าเดิมแต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็อาจจะไม่เป็นไปตามความปรารถนาจ้ะการที่สามีลูกเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงเจตอนในอดีตสามีลูกก็มีเชื้อที่นับถือเรื่องทรงเจ้าซึ่งก็เป็นภูมิเทวาที่อยู่ตามโรงเจมาหลายชาติเนี่ยสามีเป็นภูมิเทวาอยู่ตามโรงเจมาหลายชาติจึงทำให้วนเวียนอยู่ในวงจรนี้จ้ะไม่เกี่ยวกับว่ามีชื่ออยู่บนสวรรค์หรือไม่จ้ะนี่มีเชื้อพอนับถือตายแล้วก็อยู่แถวนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เชื่อทำให้เชื่ออีกก็เกิดตรงนั้นอีกซ้ำๆวนๆกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะได้เชื่อนี่จึงแน่นหนามากสามีลูกเดียวกันติดฐานจิตขอพรพระเดชพระคุณหลวงปู่ก่อนนั่งสมาธิว่าถ้าปี2550จ่ายเงินให้นี่หมดก็ขอให้ฟ้ามืดและฝนจะตกแต่พอกระฟ้ามืดก็ฟ้ามันมืดน่ะฝนมันก็จะต้องตกหนักขึ้นไปอีกฟ้ามืดแล้วไม่ให้ฝนตกได้ยังไงไอ้เรื่องนั้นก็อย่าเอามาเป็นอารมณ์เลยมันก็บางทีมันก็เป็นมันอย่างนั้นแหละอย่าไปสนใจให้ตั้งใจสร้างมหาทานบารมีต่อไปก็จะทำให้บุญในปัจจุบันส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นส่วนการที่ฟ้าฝนจะตกหนักตกเบาฟ้าจะมืดหรือสว่างก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าเท่านั้นจ้ะอย่ามาเป็นอารมณ์สร้างสมบุญดีกว่าแล้วก็ลืมเรื่องราวเหล่านั้นเสียเถิดจ้ะการอธิษฐานเสี่ยงทายดังนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยให้ใช้เรื่องการสร้างบุญกับใช้ดวงปัญญากำลังใจเป็นต้นจะดีกว่าจ้ะใช้ดวงปัญญาใช้กำลังใจแล้วก็สร้างบุญปัจจุบันนี่มากๆลูกและสามีจะทำบุญอะไรก็มักจะมีเหตุการณ์ร้ายมาดักหน้าไว้ก่อนและเกิดขึ้นบ่อยๆมาเป็นเวลาหลายๆปีแล้วนั้นก็เพราะทำบุญไม่สม่ำเสมอแล้วเวลาทำบุญใจมักจะหงุดหงิดเสมอจึงทำให้วิบากกรรมต่างๆในอดีตเนี่ยได้ช่องส่งผลให้มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นก่อนที่จะทำบุญคือจะไปหงุดหงิดกันซะก่อนเนี่ยแต่ทำบุญก็ไม่สม่ำเสมอเพราะนั่นก็จะมีช่วงที่บาปแทรกได้วิธีแก้ไขก็คือก็อย่าทำให้บุญหกหล่นโดยการทำใจใสๆเย็นๆอีกทั้งอย่าไปสนใจเรื่องเหตุการณ์อะไรต่างๆให้ตั้งใจมุ่งหน้าสร้างบารมีดังที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยใจใสๆเย็นๆจ้ะเหมือนวันหล่อพระที่จะถึงนี่แหละอีก32วันลูกสาวลูกประสบอุบัติเหตุแขนหักพระในอดีตตอนเป็นวัยรุ่นน่ะได้แกล้งเพื่อนที่นั่งอยู่ริมระเบียงให้เขาตกจากระเบียงจนเขาแขนหักวิบากกรรมนี้ก็มาส่งผลบ้างจ้ะลูกได้ร่วมกับหมู่คณะของวัดจัดงานช่วยคณะสงฆ์266วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังจัดงานเสร็จก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะบุญที่ได้ทำนั่นแหละได้มาส่งผลจ้ะเราทำบุญกับคณะสงฆ์266วัดศรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยามครับขันนี่บุญแรงนะนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาบุญที่ได้มีส่วนจัดงานถวายทายาทธรรม266วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีอานิสงส์โดยย่อให้ลูกไม่ว่าจะไปเกิดที่ใดก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนศัตรูหมู่พานภัยพานต่างๆจะทำอะไรลูกไม่ได้เลยแล้วก็จะเป็นบุญที่แรงส่งผลในปัจจุบันถึงบุญนี้จะส่งผลให้ได้ในปัจจุบันเลยแหละเพราะทำกับศาสนาในยามวิกฤตแล้วก็จะมีสายบุญที่เชื่อมกับพระพุทธศาสนาจะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาจะสมบูรณ์ไปด้วยอายุวรรณะสุขพลปฏิภาณรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขเป็นต้นจ้ะ
พระอาจารย์ผู้ประสานงานผู้นำบุญกัลยาณมิตรได้ทำหน้าที่สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ถอยหนีย้ายไปไหนเลยแม้แต่เพียงก้าวเดียวเมื่อบุญส่งผลก็จะมีอานิสงส์ดังที่ได้กล่าวไปแล้วโดยย่อและจะเป็นกุศลใหญ่ที่มีกำลังมากเป็นพิเศษกว่าการทำบุญธรรมดาเพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากเนื่องจากต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันอยู่ตรงนั้นน่ะจัดเป็นปรมัตถบารมีทีเดียวจ้ะบุญนี้จึงแรงมากให้ระลึกนึกถึงบุญทุกบุญนึกถึงพระรัตนตรัยแผ่เมตตาอธิษฐานจิตบุญและพระรัตนตรัยหล่อเลี้ยงรักษาอีกทั้งให้ใช้สติปัญญาระมัดระวังตัวอยู่ด้วยความไม่ประมาทจ้ะลูกปวดศีรษะเป็นไมเกรนบ่อยๆอีกทั้งแถมเป็นหวัดด้วยเพราะก็จะความเครียดในปัจจุบันเป็นหลักส่วนกรรมในอดีตก็มีคือครั้งหนึ่งได้เคยไปแกล้งลูกเป็ดที่มันกำลังว่ายน้ำอยู่เห็นมันว่ายไม่จมสักทีโดยกดหัวให้มันจมให้มันจมน้ำอ่ะกรรมนี้แหละจ้ะทำให้ปวดศีรษะและก็แถมเป็นหวัดด้วยประสบกับความเครียดในปัจจุบันคืออยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรนี่จับเป็ดกดนะเวลาสามีมีปัญหาทีใดเนี่ยพี่เขยของลูกคือสามีของพี่สาวคนที่ห้าจะให้คำปรึกษาและทำหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นอย่างดีเพราะในอดีตพี่เขยของลูกเคยเป็นกัลยาณมิตรให้สามีแต่บางครั้งสามีก็ทำตามบ้างไม่ทำตามบ้างดังนั้นจึงทำให้หลายชาติสามีต้องพลัดจากหมู่คณะไปพี่สาวคนที่ห้าพี่เคยตัวลูกสามีก็ได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยตัวลูกและสามีก็เป็นประเภทตามอารมณ์ส่วนพี่สาวคนที่ห้าและพี่เคยจะทำอย่างต่อเนื่องจ้ะชาตินี้ไปเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุเรามาดูเฉลยกันนะวิบากกรรมที่ทำให้โรคเส้นเลือดในสมองแตกนะเริ่มต้นเราฟังคุณหมอก่อนนะความเสี่ยงที่จะเป็นความพิกลพิการจากโรคนี้นะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและความรวดเร็วในการมาถึงโรงพยาบาลนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์กิตตลักษณ์คุณครับเป็นแพทย์อายุรกรรมระบบสมองและเส้นประสาทนะครับประจำโรงพยาบาลศิริโรจน์ภูเก็ตครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เป็นโรคยอดฮิตของคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคของเส้นเลือดสมองครับโรคเส้นเลือดสมองที่เรามักจะมีปัญหากันก็คือเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคเส้นเลือดสมองตันและโรคเส้นเลือดสมองแตกนะครับโดยปกติแล้วโรคของเส้นเลือดสมองเนี่ยครับเกิดจากสาเหตุโดยมากคือความเสื่อมของเส้นเลือดเองนะครับเส้นเลือดเนี่ยมันก็เหมือนกับการเป็นท่อที่จะนำเลือดหรือน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งอวัยวะปลายทางก็คือสมองถ้าเกิดว่าเส้นเลือดนั้นเริ่มเสื่อมลงมีความแข็งตัวมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นเส้นเลือดสมองตีบก็มีมากขึ้นหรือถ้าเกิดมีแรงดันจากหัวใจจากความดันสูงมากขึ้นทำให้เส้นเลือดที่แข็งอยู่ปิดและแตกก็ทำให้เป็นเส้นเลือดสมองแตกได้ครับปัจจัยเสี่ยงนะครับของโรคเส้นเลือดสมองก็จะมีปัจจัยเสี่ยงหลักๆอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราควบคุมได้นะครับปัจจัยเสี่ยงที่เราควบคุมได้ก็จะมี1ความดัน2ไขมัน3เบาหวานและ4การสูบบุหรี่ปัจจัยเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราคุมได้ดีเนี่ยก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเส้นเลือดสมองลงได้นะครับส่วนปัจจัยอีกกลุ่มนึงก็คือปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นก็คือปัจจัยทางกรรมพันธุ์หรือปัจจัยของครอบครัวเมื่อคนใดคนหนึ่งในครอบครัวของเรามีโรคเส้นเลือดสมองหรือโรคเส้นเลือดหัวใจแล้วเราก็จะมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงทางครอบครัวครับมักจะมีอาการเป็นซีกนะครับก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของ
่อนแรงไปซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายนะครับหรืออาจจะเป็นอาการชานะครับของครึ่งซีกของร่างกายไม่ว่าจะเป็นใบหน้าแขนหรือขานะครับหรือบางคนนี่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการพูดแล้วพูดไม่ชัดใบหน้าเบี้ยวนะครับมองเห็นภาพซ้อนเวียนศีรษะบางคนมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราพบควรรีบมาโรงพยาบาลหรือถ้าเกิดว่าเราพบเห็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามีอาการดังกล่าวควรรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับโดยจุดสำคัญเนี่ยคืออาการดังกล่าวเกิดขึ้นเฉียบพลันครับถ้าเกิดว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปภายใน1หรือ2หรือ3วันเนี่ยอาจจะเป็นโรคอื่นแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับการมาโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีเนี่ยครับเราก็จะมียาที่ใช้สำหรับรักษาในการรักษาของโรคเส้นเลือดสมองตีบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกนี่เป็นการรักษาอีกวิธีหนึ่งครับส่วนเรื่องของการดูแลร่างกายในระยะยาวคงจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินแล้วก็คอยดูแลเรื่องของเบาหวานความดันไขมันนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกการสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมออันนั้นจะเป็นสิ่งที่จะป้องกันในระยะยาวครับสำหรับท่านใดเรามาดูเฉลยจากคุณกุมัยกนาสำหรับเฉลยนะครับจากคำถามข้อที่1วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกคำตอบ1อดีตชาติฆ่าสัตว์ทำอาหารและไหว้เจ้า2อดีตชาติสั่งฆ่าข้าศึก3อดีตชาติยิงนกด้วยหนังสติก4อดีตชาติจ้างนักเลงดักตีหัวคู่อริ5อดีตชาติทุบหัวฆ่าสัตว์6อดีตชาติวางแผนการรบวิบากกรรมที่ทำเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะโดยภาพรวมเป็นกัมปานาติบาตนะแล้วก็รวมทั้งการทำร้ายคนหรือสัตว์ที่ศีรษะนะมีผู้มีบุญตอบมาถูกด้วยนะกมิชัยกรสิริกุลอนุโมทนาเรามาดูข้อที่2กันนะคำถามข้อที่2เมื่อจะทำบุญมักจะมีเหตุร้ายๆมาตัดหน้าเพราะวิบากกรรมอะไรคำตอบอดีตชาติทำบุญไม่สม่ำเสมอและเวลาทำบุญใจมักจะหงุดหงิดจึงทำให้วิบากกรรมต่างๆในอดีตได้ช่องส่งผลให้มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นมีผู้มีบุญต่อมาถูกเล่นนะกมิจญานิสาสิริกุลอนุโมทนาเรามาถึงข้อ3แล้วนะคำถามข้อที่3วิบากกรรมที่ทำให้ประสบอุบัติเหตุแขนหักคำตอบ1อดีตชาติแกล้งเพื่อนที่นั่งอยู่ริมระเบียงให้ตกจากริมระเบียงจนเขาแขนหัก2อดีตชาติรุมตีสุนัขจรจัดคำถามข้อที่4อานิสงส์ของการจัดงานถวายทายธรรม266วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะไปเกิดที่ใดก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนศัตรูหมู่ภัยจะทำอะไรไม่ได้จะเป็นบุญที่แรงส่งผลในปัจจุบันและจะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธศาสนาจะสมบูรณ์ด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขเป็นต้นมีผู้มีบุญต่อมาถึงด้วยนะกมิตรพิมพ์ธรรมสัมพันธสิทธิอนุโมทนาโรคสุดท้ายวิบากกรรมที่ทำให้ปวดศีรษะเป็นไมเกรนนะเราฟังคุณหมอกันก่อนนะสวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวดอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับปวดหัวข้างเดียวปวดตุบๆเป็นจังหวะปวดมากขึ้นเมื่อขยับร่างกายปวดมากจนไม่เป็นอันทำอะไรมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเป็นบางครั้งทนแสงแดดจ้าหรือเสียงดังไม่ค่อยได้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคไมเกรน
การปวดศีรษะแบบไมเกรนเป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่งซึ่งยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ครับแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีจุดกำเนิดจากก้านสมองที่ทำงานผิดปกติหรือเกิดจากภาวะที่สารเคมีในสมองไม่สมดุลส่งผลให้หลอดเลือดมีความไวต่อการกระตุ้นมากเป็นพิเศษคือมีการหดและขยายตัวของหลอดเลือดอย่างผิดปกติครับถึงแม้จะยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่เราก็สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะกระตุ้นโรคไมเกรนได้โดยไม่อยู่กลางแสงแดดหรือแสงจ้าไม่อดนอนนอนน้อยหรือนอนดึกไม่ดื่มและรับประทานอาหารที่เป็นปัจจัยกระตุ้นไมเกรนเช่นอาหารที่ใส่ผงชูรสอาหารรสเค็มรวมถึงอาหารแปรรูปไวน์แดงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆช็อกโกแลตชีสไม่กินยาคุมกำเนิดซึ่งเป็นยาฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้นไมเกรนครับสิ่งที่ควรทำเพื่อห่างไกลจากไมเกรนก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่มากไม่น้อยเกินไปซึ่งผู้ใหญ่โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการนอนที่เหมาะสม 6-8 ชั่วโมงต่อวันเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายติดต่อกันไม่น้อยกว่า30นาทีจะช่วยให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงและลดความเครียดหากมีอาการปวดหัวบ่อยๆให้สังเกตอาการและจดบันทึกไว้หากใกล้เคียงกับอาการปวดแบบไมเกรนจะได้รีบรักษานะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนไข้ไม่ได้มีอาการปวดบ่อยมากหรือว่าปวดรุนแรงเกินไปแล้วทานยาเพียง1ครั้งหรือ2ครั้งดีขึ้นเนี่ยอาจจะรับประทานได้แต่เมื่อไหร่ถ้าต้องซื้อยาบ่อยๆทานต่อเนื่องกันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยแบบนี้คือไม่แนะนำให้รับประทานยาต่อนะคะควรแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์มากกว่าส่วนเนื่องมาจากว่าพบบ่อยว่าคนไข้ที่รับประทานยาไมเกรนเป็นประจำเนี่ยปรากฏว่ากลับยิ่งปวดมากกว่าเดิมแล้วก็ปวดถี่กว่าเดิมเป็นเพราะว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยาไมเกรนนะคะที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเหมือนคล้ายๆติดยาหรือถอนยาแบบนั้นได้นะคะคนไข้ไมเกรนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นที่ผิดปกติหรือว่าการพูดที่ผิดปกติไปการชาอ่อนแรงรู้สึกว่ามีอะไรมาสัมผัสผิวหนังเหมือนมีเข็มทิ่มตามตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราแยกไม่ได้ว่ามันเป็นอาการร่วมของไมเกรนหรือว่าเป็นเพราะมีรอยโรคในสมองแนะนำว่าถ้ามีอาการทางระบบประสาทพวกนี้ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ค่ะและอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคไมเกรนนะครับและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณ Dream It Talk มาฟังเฉลยกันนะสำหรับคำถามข้อที่5นะครับวิบากกรรมที่ทำให้ปวดศีรษะเป็นไมเกรนคำตอบ1ความเครียดในปัจจุบันร่วมกับกรรมในอดีตชาติเคยแกล้งลูกเป็ดที่กำลังว่ายน้ำโดยกดหัวให้มันจมน้ำ 2. อดีตชาติตบศีรษะเด็ก 3. อดีตชาติฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มด้วยการทุบหัว 4. อดีตชาติทรมานข้าศึกด้วยการบีบศีรษะ 5. อดีตชาติยิงนกตกปลาด้วยหนังสติ๊กบ่อยๆ 6. อดีตชาติเมาแล้วทำร้ายทุบตีภรรยา 7. อดีตชาติทรมานสัตว์ด้วยการเคี่ยนตี 8. อดีตชาติรังแกนกเขย่ากรงให้นกตกใจ 9. อดีตชาติพ่อแม่เตือนไม่ฟังทำให้ท่านปวดหัวกลุ้มใจปวดศีรษะไมเกรนนะกลุ่มแรกคือกลุ่มปานาติบาตนะทำร้ายคนหรือสัตว์ที่ศีรษะนะกลุ่มที่2ก็แกล้งทำให้นกมันตกใจเนาะส่วนกลุ่มที่3นี่ไม่เกี่ยวปฏิบัติดื้อนะพ่อแม่แนะนำสั่งสอนก็ไม่เชื่อฟังทำให้ท่านกลุ้มใจปวดหัวนะมีผู้มีบุญต่อมตรงนี้นะก็มีจิตตาทองดำอนุโมทนานึกอะไรไม่ออกก็มาบุญคีลานเภสัชกันนะชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะสิ่งทั้งหลายก็คล้ายความฝัน
ื่นขึ้นมาก็พลันหายไปดังของที่ขอยืมมาในไม่ช้าต้องคืนเขาไปดังของที่ขอยืมมาในไม่ช้าต้องคืนเขาไปชีวิตที่ผ่านมาเหมือนภาพลวงตากลางทะเลทรายสักวันต้องไปสู่จุดสลายทำไมจะต้องไปผูกพันสบายสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นไม่ช้าใจจะใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่กลาง